พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดโลกนั่นก็คือรุ่น CB650R ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้หลายคนสอบถามเข้ามาว่า CB650R จะมีการเปิดตัวจริงหรือไม่ราคาเท่าไหร่ CB650R จะมาแทน CB650F ใช่หรือเปล่าหรือว่า CB650F จะมีการเลือกผลิตไปใช่หรือไม่หรือจะมีโฉมใหม่เปิดตัวพร้อมๆกันรวมถึง CBR650F จะมีการเปลี่ยนโฉมด้วยหรือไม่สืบเนื่องจากการแนะนำมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดในยุโรปนั่นก็คือ Forza 300ที่ฝรั่งเศสสื่อมวลชนได้มีการสอบถามกรรมการบริหารของฮอนด้าที่นั่นก็คือมิสเตอร์เฟบริกลีคอกโดยได้มีการสอบถามถึงบิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวซึ่งทางกรรมการบริหารของฮอนด้าที่นั่นได้มีการพูดถึงแผนการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดกลางรุ่นใหม่2รุ่นขนาด650ซีซีซึ่งบอกเพียงว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้ดังนั้นจึงพอวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าฮอนด้ามีการเตรียมแผนจะเปิดตัวบิ๊กไบค์ขนาดกลางเครื่องยนต์4สูบเรียง650ซีซีรุ่นใหม่ในงานอิกมาโช2018หรือไม่ก็งานอินเตอร์มอด2018ที่จะมาถึงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2561โดยพอจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า Honda น่าจะนำรุ่น CB4 Concept ที่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน IGMA Show 2015เมื่อ2ปีครึ่งที่ผ่านมาจากภาพดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่านี่คือต้นแบบของ Neo Sport Cafe 5รุ่นที่ผ่านมานั่นก็คือ CB125R CB150RCB250, CB300 และ CB1000R และ CB650R น่าจะเป็นโมเดลที่6ของในตระกูล Neo Sport Cafe อย่างแน่นอนซึ่งเจ้าคันนี้นะครับมันคือรถต้นแบบที่ได้มีการนำพื้นฐานโครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของ CB650F มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสังเกตดูจะเห็นว่ามันมีสวิงอาร์มหลังแบบแขนเดียวมี Upside Down หน้าเป็นจุดขายสำคัญถ้า CB650R รุ่นใหม่มีการติดตั้ง Upside Down หน้าราคาจะบวกขึ้นอีกอย่างน้อยก็ 20,000 บาทส่วนโปรอาร์มหลังนะครับบวกอีกอย่างน้อยก็ 30,000 บาทซึ่งก็พอจะเชื่อได้ว่าอัพไซด์ดาวน์หน้าน่าจะติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมดิสเบรกหน้าแบบเรดเดนเมาส์4ลูกสูบต่อข้างขณะที่โปรอาร์มนั้นคงจะยังไม่ติดตั้งมาให้เพราะว่าราคาจะสูงเกินไปส่วนคำถามที่ว่า CB650F จะเลิกผลิตหรือไม่คำตอบก็คือยังไม่เลิกผลิตครับเพราะว่าจะมีโฉมใหม่ออกกันมาตามหลังในช่วงอีก1ปีข้างหน้ารวมถึง CBR650F ก็เช่นกันจะมีการปรับโฉมใหม่ในปีหน้าเป็นอย่างเร็วที่สุดเรื่องราวของ CB650R จะเป็นอย่างไรติดตามการวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ